เปิดตัว Huawei Nova 2S มาพร้อมดีไซน์ Full Screen ชิปเซ็ต Kirin 960 RAM 6GB และกล้อง4ตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ Huawei Nova 2S ล่าสุดนะครับทางค่าย Huawei ก็ได้เปิดตัว Huawei Nova 2S อย่างเป็นทางการแล้ว Nova 2S ก็มาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์หน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอแบบไร้ขอบด้วยนะครับอัตราส่วน18:9แล้วก็ยังมาพร้อมกล้อง4ตัวแบ่งเป็นกล้องหน้าคู่และกล้องหลังคู่ส่วนวัสดุตัวเครื่องจะใช้กระจกนะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมในส่วนของสเปค Nova 2S นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ LCD แบบ Full Screen ขนาด6นิ้วความละเอียด Full HD Plus ชิปเซ็ต Kirin 960 RAM เริ่มต้น 4GB และ 6GB ROM 64และ 128GB มาพร้อมกล้องหลังคู่ 20+16 ล้านพิกเซล F1.8 ทั้ง2ตัวนะครับพร้อมไฟแฟลชกล้องหน้าคู่ 20+2 ล้านพิกเซล F2.0แบตเตอรี่ 3,340 มิลลิแอมป์มาพร้อม Android 8.0 Oreo ครอบทับด้วย EMUI 8.0 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C ด้วย Nova 2S จะมีให้เลือก5สีนะครับได้แก่สีฟ้าสีชมพูสีเงินสีดำและสีแดงและก็จะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยนะครับรุ่น RAM 4 ROM 64ราคา 2,699 หยวนหรือประมาณ 13,300 บาทรุ่น RAM 6 ROM 64ราคา 2,999 หยวนหรือประมาณ 14,800 บาทและรุ่น RAM 6 ROM 128ราคา 3,399 หยวนหรือประมาณ 16,800 บาทก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับราคาเปิดตัวก็ไม่ค่อยแพงนะครับสเปคที่ใส่มาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆเลยสเปคระดับนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทาง Huawei จะมีการนำเข้า Nova 2S มาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที